ครับกราบเรียนท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ในนามของสวทช.นะครับผมขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเราที่นี่นะครับในงานประชุมวิชาการประจำปีนะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่า Next นะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับโดยธีมของงานเนี่ยเราเน้นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนงั้นสิ่งที่ท่านจะได้รับฟังวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราวาดภาพไว้ทั้งหมดนะครับทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมไปอยู่อีกห้องนึงชั้น4นะครับเราพูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเน้นของเรื่องของโลคาร์บอนนะครับของเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะครับที่มีคาร์บอนต่ำแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ถ้าเราดูนะครับจากหัวข้อนะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับท่านแรกเนี่ยจะเป็นซึ่งก็รู้จักท่านดีนะครับได้จบพบเจอกันอยู่ในการประชุมนะครับท่านมาจากธุรกิจขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มของ SCG นะครับซึ่งก็มีการทำเรื่องของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมายาวนานนะครับแล้วก็ในทีมขององค์กรก็ระบุไว้เลยเรื่อง innovation แล้วก็เรื่อง SD นะครับแล้วก็ผมคาดว่าจะได้ฟังจากท่านนะครับประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยแล้วก็มีข้อที่ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานระดับนานาชาตินะครับที่ได้ดาวโจนส์ Sustainability Index นะครับถึง3ปีซ้อนเป็นใช่ไหมครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับของโลกไม่ใช่ของประเทศไทยมันก็เป็นอะไรที่หลายคนก็ชื่นชมนะครับส่วนวิทยากรท่านที่2นะครับท่านจะเห็นเรื่องของเปลี่ยนไปนะครับในเชิงของ Sustainability เนี่ยเรามองถึง Production นะครับการผลิตนะครับเรื่อง Consumption ตอนนี้จะเป็นเรื่องของ Tourismนะครับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยนะครับเป็นตัวที่สร้าง GDP ของประเทศไทยค่อนข้างสูงในเชิงของมูลค่าเพิ่มนะครับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับว่าทำอย่างไรจะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มันดีนะครับโดยที่ยังมีคนเข้ามาเที่ยวและมีความสุขกลับไปนะโดยที่ไม่ได้ทิ้งเรื่องของ pollution เรื่องอะไรเอาไว้ทั้งการจัดการที่ทำก่อมานะครับได้ดำเนินการมาผมคิดว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนสู่ให้พวกเราได้รับทราบกันส่วนอันที่3เนี่ยนะครับมองชื่อเหมือนเป็นเกาะสมุยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วภาพก็จะต่างกันนิดหนึ่งอันนี้มองลักษณะภาพรวมองค์รวมเลยนะครับเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าโลคาร์บอนซิตี้นะครับการไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมองทั้งองค์รวมทั้งหมดท่านเราจะเห็นกรณีศึกษา3อย่างที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมอยากให้เวทีวันนี้ห้องนี้ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับจะอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมเชื่อวิทยากรเนี่ยมาไม่ได้อยากจะถ่ายทอดฝ่ายเดียวถ้าเป็นมีโอกาสก็สักถามนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จะมีประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะช่วยกันนะครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจเทคโนโลยีนะสวทช.โดยเฉพาะนะครับสถาบันวิทยาการสวทช.นะครับเรียก NASDAQ Academy นะครับหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานหลักที่พยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ SNT นะครับที่เราวิจัยที่นี่ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วทำเป็นหลักสูตรนะครับเผยแพร่ออกไปเรามีหลักสูตรบริหารระดับสูงเรามีหลักสูตรของ ICT นะครับกลิ่น ICT อะไรมากมายเลยนะถ้าท่านมีโอกาสอยากจะขอให้รู้จักหน่วยงานนี้เอาไว้นะครับแล้วเราจะมีโอกาสที่จะรับใช้ท่านนะครับต่อไปข้างหน้าก็ผมคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมโอกาสนี้นะครับขอเปิดนะครับการสัมมนานะครับเรื่องเส้นทางธุรกิจนะครับคาร์บอนต่ำและการพัฒนายั่งยืนนะครับและขอให้การสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย